สวัสดีค่ะเมย์แเลอร์ค่ะก็มีคนถามมาถึงธุรกิจที่เมย์ทำอยู่ก็คือเป็น Affiliate Marketing ระดับ a d v a n c e d ถ้าเกิดว่าคุณสนใจธุรกิจ Affiliate Marketing หลังจากดูวิดีโอคลิปนี้เราคิดว่ายากเกินไปก็แนะนํามีวิธีง่ายนะคะที่มีคอร์สที่สอนแล้วก็คือ Easy Affiliate Marketing ก็สําหรับคนที่มือใหมายไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเป็นถ้าคุณใช้ธุรกิจโมเดลนี้ก็คือธุรกิจนี้แต่ว่าเราก็ใช้โมเดลแบบที่มกำลังจะสอนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายค่ะ ก็อย่างที่บอกก็สำหรับระดับแอดวานซ์หรือว่าคนที่พอมีทุนที่อพอมีเงินที่จะลงทุนอันนี้ก็อาจจะดูแล้วอาจจะซับซ้อนนะคะก็เนี่ยค่ะจริงๆก็ก็ค่อนข้างจะธรรมดาแต่ว่ามันจะต้องทำหลายอย่างค่ะก็อย่างแรกเลย อันนี้ก็จะเป็น o อฟ i n Page เอ่อเป็นอ่าไม่ใช่ออฟอินเป็น YouTube นะคะเป็น y YouTube วิดีโอแล้วก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับธุรกิจที่เราต้องการจะโปรโมทแล้วตรง Description เนี่ยเราก็จะมีคลิกให้เขามีลิงก์ให้เขาคลิกพอคลิกแล้วก็จะไป o อฟ i n Page o อฟ i n Page ก็คือ เดี๋ยวขอ,อยย้อนกลับไปนิดนึ่งเทคนิคนี้เป็นอย่างที่บอกเป็นการใช้ YouTube เป็นการใช้อวิดีโอมาเก็ติ้งโดยการใช้ y t u t u ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความมั่นใจที่จะทำวิดีโอไม่ถนัดทางนี้ก็อาจจะทำบล็อกได้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทำเหมือนไม่เปบบเลยก็คือใช้วิดีโอค่ะแล้วก็วิดีโอนี้ก็จะโปรโมทให้กับ คนที่ใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นเทีรวันมี U.S.A. U.K. Canada, Australia, New Zealand ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเกิดว่าคุณจะใช้ภาษาไทยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณโปรโมทสินค้าราคาแพงเนี่ยก็อาจจะยอดขายก็อาจจะได้ไม่เยอะทีนี้ธุรกิจโมเดลนี้ได้มาจากคนนี้ทำเงิน7หลัก U.S. ต่อปีจากการโปรโมทสินค้าของคนอื่นนะคะทีนี้หลังจากที่ ลูกค้าเซิร์ชแล้วก็มาดูวิดีโอคนแล้วก็ใส่ลิงก์ไปให้เขาคลิกพอคลิกแล้วจะไปออฟอินเพจก็คือออฟอินเพจก็คือเขาเรียกว่าเขาเราก็ต้องมีการแจกเรียกว่าลีดแม a กเนตแล้วก็จะเป็นมินิคอร์สเป็นเช็คลิสต์ pdf ได้หมดนะคะพวกเว็บบินาอะไรก็ได้หมดแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องมาใส่ชื่อชื่อแล้วก็อ e ีเมลแนะนำให้ใส่ชื่อด้วยเพราะว่าเวลาคนทำอ e ีเมลมาเก็ตติ้งก็จะบอกว่าสวัสดีแล้วก็มีชื่อของคนที่เขา u b s c r i b e ตรงนี้ค่ะก็คือใส่ชื่ออันนี้ค่ะก็คือใส่ชื่อแล้วก็อ e ีเมลเสร็จแล้วก็จะไปที่ก็จะไปที่ d a t a ้ a s e ของ Auto r e s p o n d e r ค่ะอันนี้เป็น Autoresponder นะคะ AutoResponder อร์เดีวออโต้ก็ที่เมยใช้อยู่ก็ใช้อ่ก็ใช้ get response นะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็น AutoResponder ที่ที่พูวอ a f f i l l i t t m m r r k t t n n ททำเงินได้เยอะเขาใช้ทีนี้เคยใช้อีกบริษั 1. ทหนึ่งทีนี้มาใช้บริษัทน,นี้ซว่าบริษัทนี้ดีกว่าจริงเพราะเราจะใช้เรียกว่า Auto uh, Automation Email Automation ก็คือเซต อีเมลก็ใส่โหลดไว้นะคะอีเมลที่เราต้องการก็เซตไว้ทีนี้ยอ้อนกลับมานิดนึงเหตุผลที่ให้ใช้เทคนิคนี้ก็คือคนถ้าเกิดว่าคนที่เขามองหาสินค้าของคุณเจอเนี่ยหรือว่าหาเพจของคุณเจอที่คุณต้องการโปรโมทสินค้าคนอื่นเนี่ยมีแค่3%เท่านั้นที่พร้อมจะคว้ากระเป๋าจ่ายเงินถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำ follow up system ก็คือเป็นอ e ีเมล follow up เป็นอ e ีเมลซีรีส์เนี่ยก,ก็จะ ารายได้9.7%ก็คือสูญเสียไปเลยก็เหมือนกับแบบเอาเงินบอบชักลงชักโครกเลย9.7%ที่คุณต้องที่โอกาสคนที่คุณจะทำเงินได้ค่ะทีนี้หลังจากที่เขาออกเองใส่ออชื่อแล้วนามสกุลไปแล้วก็ ด a ต a พวกข้อมูลก็จะบันทึกที่ Autoresponder ของเม่ที่ใช้ GetResponse นะคะจะทิ้งลิงก์ว้ให้ใน Description ก็ใช้ฟรี30วันนะคะเกิดว่าคุณคิดว่าใช้ดีต้องการจะใช้ต่อก็แนะนำให้ให้จ่ายแบบรายปีนะคะจะเป็นมี12เดือนแล้วก็24เดือนให้24เดือนก็จะได้ลดเยอะทีนี้เพจต่อไปเขาเรียกว่า Bridge Page Bridge Page ก็คือเป็น ก็เหมือนกับสะพานที่เชื่อมระหว่างออกอินก็คือข้อมูลของคุณเองที่เขาใส่ก็คือมีการแจกของฟรีใช่ไหมพวกมินิคอสพวกอ e ีบุ๊กพวกเว็บพิณาเช็คลิสต์ได้หมดนะคะแล้วก็เป็นการสร้างสะพานระหว่างสะพานระหว่างข้อมูลของคุณแล้วก็ของ สินค้าที่คุณโปรโมตก็คือเป็น affiliate products เว็บไซต์เวนเดที่คุณต้องการจะโปรโมททีนี้ตรงวิดีโอตรง bridge page เนี่ยก็แนะนำให้ทำวิดีโอแนะนำตัวเองว่าแนะนำตัวเองนิดน,นึงว่าคุณคือใครทำธุรกิจอะไรมาอาจจะเป็นเกี่ยวกับก็คือสั้นๆน,นะคะแล้วก็ตรงใต้วิดีโอนี้ให้ใส่ลิงก์ที่คุณต้องการจะโปรโมตสินค้าก็คือพรเขาคลิกลิงก์เนี่ยคุณก็จะไปที่ เ f f ี l ย a t e product ไปสินค้าที่คุณต้องการใช้โปรโมตอย่างที่บอกโอกาสขายได้แค่สเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณจะทำแค่ขั้นตอนนี้นะคะก็คือขั้นตอนนี้เนี่ยจะไม่ทำอีเมลเนี่ยก็โอกาสทำเงินแค่3%นะคะทีนี้อีกอันหนึ่งวิธีหนึ่งก็คือที่ส่วนส่วนใหญ่ใช้ก็คือมีการให้โบนัส จาก3%โอกาสที่คุณจะขายได้อาจจะเพิ่มมา4-5%แต่ไม่ไม่มีทางที่จะได้ถึง100%เนะคะเกิดว่าคุณไม่ทำ email follow up ทีนี้ตรงโบนัสเนี่ยคุณอาจจะทำวิธีอาจจะอธิบายให้เขาฟังตรงในวิดีโอหรือว่าจะทำเพจเป็นหน้าตั้งหากแล้วก็ใส่รายละ,ะเอียดไว้เลยว่ามีโบนัสอะไรบ้างเขียนลิสต์ไว้เลยแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็คือให้เขาไปดาวน์โหลดแต่ถ้าคุณไม่ต้องการอะไรที่ซับซ้อนก็นี่ค่ะบอกในวิดีโอแล้วก็ ส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นหน้าที่ใส่ลิสต์ว่าโบนัส,สของคุณมีอะไรบ้างก็จะเป็นสินค้าที่มีราคาแพงนะคะประมาณมากกว่า1,000 US ขึ้นไปนะค่ะก็แนะนำให้ทำหน้าใส่ลิสต์แล้วก็ดาวน์โหลดเพจเนี่ยเวลาก็จะมีหลายๆ affiliate ก็คือจะมีหลายๆที่ที่คุณสามารถที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดลิงก์ที่เขาไปดาวน์โหลดเือหลังจากเขาซื้อเสร็จปุ๊บเขาก็คลิกตรงลิงก์ที่คุณใส่คุณก็อัปโหลดลิงก์ตรงโบนัสเนี่ย คลิกลิงก์ปุ๊บเขาก็มาดาวน์โหลดตรงนี้เลยทีนี้อย่างที่บอกโอกาสทำเงิน3ประมาณ3%ถ้าเกิดว่าคุณจะทำแค่ขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็ถ้าทำโบนัสอาจจะโอกาสทำเงินอาจจะเพิ่มเป็นจาก3%เป็น4-5%แต่วิธีทางที่จะได้แบบ8ป5 0ิอ,อย่างะไรนี้ก็แบบก,ก,ก็ไม่ง่ายค่ะก็เลยแนะนำให้ทำวิธีเพิ่มมาก็คือการใช้การอ,อ,อ,อีเมลมาเก็ตติ้งเขาเรียกว่าอีเมลออโตเมชั่น Email Automation mm hmm. ก็ออโตรีสปอนเดอร์อีเมลออโตเมชันที่ e t Response ใช้ได้นะ Email Automation แต่ว่าถ้าเป็นแพลนอย่างถูกในรู้สึกว่าจิสเหรียญต่อเดือนจะมีเทมเพลตให้แต่ไม่สามารถที่จะออกแบบ Email Automation ของตัวเองได้ค่ะคนณี่ต้องใช้อีกแพลนก็คือรู้สึกว่าจะเป็น49เหรียญ US ต่อเดือน ก็สำคัญมากอีเมลออโตเมชันก็คือเราโหลดอีเมลไปอีเมลหนึ่งอีเมลสองอีเมลสามไปเรื่อยๆจนถึงครบ10บอีเมลอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาแนะนำก็คืออย่างน้อย3ามอีเมลแนะนำก็จะให้ดีประมาณ5-10ถึงสิบอีเมลบางคนโหลดแบบไปเป็นเดือนเป็นปีก็มีนะคแต่นี้ของเมเริ่มทำอยู่ก็จะใช้10บอีเมลเริ่มแรกค่ะทีนี้เราได้ อีเมลละเราโหลดที่ get response แล้วทีนี้ในอีเมลจะเขียนเกีกับอะไรก็จะเป็นลิงก์ทีอ่อีเมลแรกเนี่ยคุณก็จะใส่ลิงก์วิดีโอกลับไปที่ก็คือใส่ลิงก์ให้เขาคลิกเมื่อเขาคลิกก็จะไปอีกหน้าหนึ่งก็เป็นหน้าวิดีโอค่ะ ก็เราจะทำา10วิดีโอ10อีเมลใช่ไหมหนึ่งหน้าต่อ1วิดีโออันนี้ก็จะเป็นถ้าวิดีโอก็จะเป็น problem related ก็คือเป็นปัญหาที่เ,เราต้องการจะช่วยแก้ปัญหาให้เขา product related ก็คือเป็นวิดีโออาจจะเป็นวิดีโอรีวิวทำทิท t o ทอเรียลเกี่ยวกับสินค้าที่คุณโปรโมตก็แนะนำา3วิดีโอค่ะ1 2 3ถ้าเริ่มต้น,นะะก็ให้ทำวิดีโออันนี้ก่อน ก็หลายขั้นตอนนะคะอย่างที่บอกวิดีโอก็จะมีแบบมีมีอยู่ทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมด10วิดีโอนะคะอันนี้มี10วิดีโอก็คือ problem related ก็คือเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับคนติดตามให้แล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณจะต้องการโปรโมทค่ะแล้วก็เป็น Product Related อีก3วิดีโอนี้3วิดีโอเป็น Product Related ก็จะเป็นเกี่ยวกับอย่างที่บอกเป็น Tutorial เป็น Reviews ได้หมดนะคแล้วก็อีกหนึ่งวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอตรงนี้ค่ะตรง Bridge Page ก็คือเป็นการแนะนำตัวเองก็ทั้งหมดคุณจะต้องทำทั้งหมด14วิดีโออย่างที่บอก1หน้าต่อ1 1วิดีโอต่อ1หน้าคะตรงนี้แล้วก็ตรงท้ายวิดีโอเนี่ยตรงคือ ใส่วิดีโอปุบแล้วก็จะมีลิงก์ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์สินค้าที่คุณต้องการโปรโมทนะคะอันนี้จะเป็นลิงก์สินค้าที่คุณต้องการโปรโมทใต้วิดีโอนี้แล้วก็อีกสมวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอกเกี่ยวกับอ่สินค้าคุณโปรโมทนั่นเองก็สรุปว่ามี10หน้านะคะแต่ละหน้าจะมีสี่วิดีโอก็กทมเยอะทีนี้สวิดีโอเนี่ยเราอาจจะใช้กับหน้าอื่นได้นะคะอย่างอันนี้เป็นวิดีโอที่หนึ่งใช่ไหม เป็นหน้า1ทอวิดีโอที่2หน้า2เนี่ยคุณจะใช้3มวิดีโอนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเพิ่มก็ได้แต่ว่าเริ่มแรกก็แนะนำา14ีวิดีโอของเมย์ก็ทำเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะตรงอ่ะวิดีโอตรงนี้ก็ทำไปแล้ว5วิดีโอก็คิดว่าจะเซตอัพอะไรให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนีนะะ้เพราะว่าต้นเดือนหน้าก็จะขึ้นไปโอเแลน,นะคะ่ะเกิดว่าสนคุณสนใจโรงเรียนคอร์สหรือว่าสนใจสินค้าไหนก็ก็แนะนำให้สมัครเรียนเลยะคะ่ะ ทีนี้อทีนี้วิธีเนี่ยก็คือสรุปอาจจะก็อาจาาอาจะมองไม่ค่อยเห็นตันังสือในสรุปว่าขั้นตอนแรกเลยอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยก็คือคุณจะต้องทําวิดีโอค่ะทําวิดีโอแล้วก็อัปโหลดที่ y youtube เสร็จแล้วตรงใต้วิดีโอตรงดีสคริปชันก็จะใส่ลิงก์ ไปที่สินค้าคุณต้องการที่จะโปรโมตหรือหรือว่าสินค้าที่คุณจะแจกฟรีเพื่อจะสะสมอ e ีเมลตัวนี้ก็ใส่ชื่อก็อ e ีเมลไปด้วยเขาเรียกว่าอบอินเพจหรือแลนดิ้งเพจแล้วกส็สิ่งที่คุณต้องการจะแจกฟรีเขาเรียกว่าลีดแมกเนตก็คือเป็นตัวแม่เหล็กดึงดูดลีดเงินเพราะเราต้องการจะ,ะสะสมลีดสะสมอ e ีเมลเพื่อจะโปรโมทสินค้าให้เขาค่ะขั้นตอนที่สองอ่ขั้นตอนที่2ก็คือ ต้องมี landing page นะคะ landing page ไม่ใช่ g r o u p funnels เพราะว่าจ่ายครั้งเดียว l ราย t i ธามั0 0 4 US แล้วก็ใช้ได้ตลอดเลยไม่ต้องเสียค่ารายเดือนนะคะเกิดว่าคุณสนใจจะใช้ g r o u p funnels ไม่มีโบนัสนะคะเกิดว่าคุณต้องการสนใจเนี่ยก็โบนัสมูลค่า5 0 0 0บาทก็เป็นคูปองส่วนลดซื้อสินค้าคอร์สไหนก็ได้ รงเรียนคอร์สไหนก็ได้ซื้อสินค้าไหนก็ได้ที่โรงเรียนของเมย์ค่ะ IT Newbies s a c a d e m y ลิงก์จะอยู่ในด s สคริปชันก็ได้มูลค่า5,000บาทได้หมดทุก,ทกสินค้าทุกคอร์สนะคะทีนี้ออฟอินทีนี้สองเรออฟอินละล้วก็อีเมลก็จะไปบันทึกก็จะไปเก็บข้อมูลอยู่ที่ Database ของ a u t o r e s สปอนเดอร์อันนี้เมย์ใช้เก็ e เรสปอนก็ลิงก์จะอยู่ในด s สคริปชันใช้ฟรี30วัน ถ้าเกิดว่าคุณจะทำธุรกิจนี้ลองเทอมก็แนะนำให้จ่ายแบบ2ปีก็จะได้ลดประมาณ30%มอันนี้ขั้นตอนที่3เราจะทำ BridgePage ก็คือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างข้อมูลของเรากับสินค้าเว็บไซต์ของสินค้าที่คุณต้องการโปรโมทะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าต้องการส่วนใหญ่คนที่เจอสินค้าของคุณเนี่ย เขาจะพร้อมที่จะซื้อเพียงแค่3%เท่านั้นที่พร้อมจะซื้ออีก97%ถ้านะคนไม่ follow up ไม่ติดตามไม่สร้างความสมัครกับลูกค้าเง,งก็จะโอกาสทำเงินก็สูญเสียไปเลยแล้วก็ถ้าจะให้ดีให้ทํโบนัสด้วยยิ่งสินค้ามากกว่า1,000เหลียญขึ้นไปก็ทำหน้าแยกมาเป็นลิสต์ก็ใส่รายละเอียดเลยว่ามีโบนัสอะไรบ้างหรือว่าจะทำวิดีโอหรือว่าจะทำทั้งสอ,งอย่างเลยก็ได้แล้วก็อีกอันนึ่งคือดาวโหล page ก็คือ,อ เว็บไซต์ที่คุณโปรโมทเนี่ยบางทีอาจจะสามารถที่จะอัปโหลดโบนัสที่เขาดาวน์โหลดได้ค่ะโบนัสถ้าเกิดเขาซื้อผ่านลิงก์นี้เขาจะได้รับโบนัสคุก็อัปโหลดลิงก์ที่คุณสําหรับดาวน์โหลดดาวน์โหลดโบนัสไปก็เป็นดาวน์โหลดเพจแบบนี้ค่ะก็จะเป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ใช่ไหมขั้นตอนที่4ทํทำโบนัสขั้นตอนที่5ก็จะมาตั้งออโต้อีเมล Automation ที่ Autoresponder อร์ย่างที่ k e t r e s p o n s ก็ใส่อ mm ีเมลไป10อ mm ีเมลก็แนะนำอย่างน้อย3อีเมลค่ะให้ดี5-10อีเมลแตอีเมลทุกคนใส่ไปคุณก็จะใส่ลิงก์ลิงก์ให้เขาคลิกไปดูว mm ิดีโอเพิ่มเติม mm hmm. ก็คือคุณจะต้องทำวิดีโอทั้งหมด14ว mm ิดีโอ10วิดีโอเป็นเกี่ยวกับสินค้า mm hmm. ก็คือเป็นสร้างความสัมพันธ์สร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า ก so ี่ยวกับหัวข้อที่คุณตลาดที you ่คุณทําก็ใส่10วิดีโอก็อัปโหลดที่ YouTube แล้วก็เอาลิงก์เนี่ยนะมาใส่ที่ออโต้รีสปอนเดอร์มาใส่เป็นในอีเมลซีรีส์เนี่ยใส่ลิงก์ไปพอคลิกลิงก์ปุ๊บเขาก็ทําอีกหน้าหนึ่งเราต้องทําอีกหน้าหนึ่งคะก็คือใส่วิดีโอไปตรงนี้ค่ะใส่วิดีโอ problem related ก็คือช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วก็ใส่ลิงก์ใต้วิดีโอก็จะมีลิงก์อย่าลืมลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็อีกสาวิดีโอก็จะเป็น p r o โมท อาจจะเป็นการรีวิวสินค้าที่คุณต้องการโปรโมทหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการใช้ซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ก็ได้เป็นสมวิดีโอี่อยู่งใต้นี้ก็หนึ่งหน้าต่อหนึ่งวิดีโอหนึ่งวิดีโอหมายถึงวิดีโอหลักนะคะจริงๆก็มีทั้งหมด4วิดีโอคือวิดีโอหลักหนึ่งวิดีโอแล้วก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับ product related เกี่ยวกับสินค้าอีก3าวิดีโอก็มีทั้งหมด4วิดีโอก็มีทั้งหมด10บหน้าค่ะ1ิบหน้าคนก็จะต้อง ใส่ไปนะคะใส่วิดีโอโหลดใส่ลิงก์ไปได้ถ้าใช้ถ้าคุณใช้ Group Funnels เนี่ยคุณแค่ Copy Link แล้วก็มาใสาต่ตรงตรงตหน้านี้ได้นะคะแล้วก็แล้วก with, เ็เหตุผลที่เหตุผลที่ที่แนะนำให้ใช้เดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมถึงแนะนำให้ใช้หนึ่งหน้าคือหนึ่งหนึ่งวิดีโอหลักต่อหนึ่งหน้า เพราะว่าก็เดี๋ยวจะให้ไปดูในที่ Group Pages เป็นตัวอย่างที่เมย์ทำไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิดีโอหน้าวิดีโอที่เมย์ทำอย่างที่อธิบายให้ฟังก็คือเนี่ยค่ะเป็น Headline เราใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่วิดีโอหลักก็จะเป็นที่แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแล้วก็เป็นคลิกทวเขาคลิกลิงก์นี้ปุ๊บก็จะไปโปรโมทเป็นสินค้าที่คุณต้องการโปรโมทแล้วก็มีอีก3วิดีโออันนี้ก็เพิ่มอีกใส่3อีก 3มวิดีโอเป็นการโปรโมทสินค้าการใช้ซอฟต์แวร์เป็นเรียกว่า product related นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะให้ไปดูข้างในที่ group f u n n e l s ก็พอคลิกตรงนี้ปุ๊บก็จะมีเนี่ยค่ะก็แก้ไขได้นะคะอันนี้ก็ใส่แก้ไขได้แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ทีนี้ ถ้าคุณใช้ g r o u p f u n n e l s เนี่ยคุณก็จะเป็น Landing Page ใช้ได้นค่ะตัวอย่างแบบนี้ก็คลิกตรงรูปตาก็คือเป็น Preview เนี่ยค่ะก็จะเป็นจากนั้นให้ไปเชื่อมต่อกับตรง Autoresponder ก็คือ Get Response นะคะตรงนี้ก็จะไปสะสมชื่อแล้วก็อ e ีเมลเก็บข้อมูลลูกค้าที่ Get Response ก็ที่ g r o u p f u n n e l s ก็ทำ Landing Page แบบนี้ได้แล้วก็ทำวิดีโอ Page แบบนี้เขาเรียกว่า VSL Video Sales Letter ก็คือเป็นแบบนี้ได้นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณงบน้อยแต่ว่าจะต,ต้องการทดลองใช้วิธีนี้ในการโปรโมทสินค้าในการทำ affiliate marketing เนี่ยก็เนี่ยค่ะก็มีฟรีอันนี้ฟรีแอคเคาท์นะคะที่ group f u n n e l s ก็ได้3มเว็บไซต์แล้วก็ได้ยี่สามเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกว่าได้แค่ group pages group sales group affiliate อันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเป็น lifetime ก็ใช้ได้ฟรีนะคะปกติราคา99เเหรียญต่อเดือน,ตร,นตรงนี้ก็ฟรีก็ เกิวดว่าคุณสนใจก็แนะนําให้สมัครทันทีเลยก็อย่างที่บอกปกติ9 9เดือนละ99เหรียญเขาบอกว่าเฉพาะอ n ล i m มิ e d t i ไทม์โอก็คือเป็นช่วงระยะเวลาจำกัดเท่านั้นที่จะเปิดให้ฟรีก็ใช้ฟรีได้ตลอดชีวิตนะคะก็ใช้ได้ g r ก u p p a เพ s แล้วก็ก o ุ p มเซลทำได้ใช้ได้นะคะแล้วก็ตอนคุณสมัครเนี่ย ไม่ต้องใส่บัตรเครดิตเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีบัตรเครดิตอะไรก็เนี่ยค่ะไม่ต้องใส่ก็นี่ค่ะได้ได้หมดเลยฟรีได้ไม่จำกัด p r o d u c t ได้หมดนะคะม,มีมีหลายอย่างให้เลือกแต่ถ้าคุณจะใช้เป็น lifetime อั g r a d e เนี่ยก็จะจ่ายเงินครั้งเดียวก็ได้ทั้งหมด20แอปทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็เป็นสินค้านี่นะค่ g r o u p f u n เ e l เขาจะเพิ่มก็ได้ฟรีหมดนะคะแล้วก็ ได้อัปเกรดถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะโปรโมทสินค้าโปรโมตกูฟเฟอร์เนลส์เนี่ยได้คอมมิชชัน่ิน40%แต่ถ้าคุณเป็นฟรีเอคาส์เนี่ยได้คอมมิชชัน่ิน20%นะคะอาจจะมีอธิบายไว้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้รับได้เอ่อคอมมิชชั่เปน20%ที่เป็นฟรีคะถ้าเป็นอัปเกรดเป็นไลฟ์ไทม e ัปเดเนี่ยก็จะได้คำชัิบเปอรเน40%เกิดว่าคุณสนใจแนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้มีคนโปรโมทยังไม่เยอะถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นนะคะอีกอีก2-3ปีนี้รับรองว่ากลุ่ม Fu n เนลสเนี่ยจะต้องมีคนใช้เยอะนะคะเพราะว่าในหลายอย่างไม่ใช่แค่การช่ำการชํำ p l a n d i n g page เท่านั้นทำวิดีโอได้แล้วก็ก็จะมาให้ดูะคะอันนี้ไม่เป็น เป็นโปรแค n t นะคะได้หมดนะคะเป็น Group Funnels ได้เป็นก o ุ p p เพจส์ก o ุ p s เซลล Group a f f ฟ l i a t ก g ุ o u เ m ลเมมเบอร์ก็เป็นสร้างเมมเบอร์ชิปเว็บไซต์ให้แบบลูกค้าจ่ายรายเดือน Group Video, Video, ก r ุ u p วิดีโออัพโหลดวิดีโอก็ก็จะเป็นอัพโหลดวิดีโอที่ก o ุ p f ฟ n n เนลได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกเยอะมากเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นฟรีเนี่ยรู้สึกว่าจะได้แค่3อันก็คือ Group Pages, Group s a l ล์แล้วก็ g r ก u ุ Affiliate ก็ว่ฟเฟรียอย่างที่บอกถ้าเป็นฟรียเค้าได้คอมมิชชั่น20%แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าโปรเป็นโปรเมมเบอร์เนี่ยก็จะได้คอมมิชชั่น40%แล้วก็นอกจากนี้ก็ได้เทีย์2ด้วยนะคะสำหรับที่เป็นอ่อเกิดว่าคุณจ่ายอัปเกรดเอเคท์เนี่ยก็เรียกว่า2เทียก็คือคนที่คนที่สมมติว่าคนที่คุณแนะนำเพื่อนของคุณมาสายอัพ แล้วเพื่อนของคุณไปโปรโมทสินค้ากรุ๊ปฟอนเนลส์ก็คือเป็นโปรโมทกรุ๊ปฟอนเนลแล้วมีคนซื้อคุณก็จะได้รับคอมมิชชั่น10%นะคะก็คือเขาเรียกว่าทูเทียคือได้รับคอมมิชชั่นคือคนที่สมัครต่อคุณพอเขามียอดขายได้คอมมิชชั่นคุณก็ได้คอมมิชชั่นด้วยค่ะรู้สึกว่าจะ10%นะคะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ10%บเปอรทูเทียคอมมิชชั่นถ้าสนใจก็ลองเข้ามาอ่านดูทีนี้ ก็จะให้ดูสำหรับคนที่สนใจแต่ว่าไม่ต้องการจ่ายทีเดียวพันสี่ก็คือประมาณสี่หมกว่า4ี่หมื่นสองสี่หมื่นะคะอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นอยู่ที่อเมริกาก็ได้เนี่ยคะ่ะ build me later ก็จะเป็นก็จ่ายแบ่งจ่ายได้6เดือนโดยไม่มีดอกเบีย้ยนะคะก็นี่คะ่ะก็แบบนี้แบ่งจ่ายได้6เดือนสำหรับคนที่อยู่อเมริกาเท่านั้นแล้วก็มีอีก จ่ายแบบอันนี้เป็น4 payment ก็คือใช้ก็คือใช้14วันแรกใช้ได้ไมมนต้องจ่ายเงินแล้วก็หลังจากนั้นจ่าย500 497เหรียญเป็น4งวดแบ่งจ่ายได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือแบ่งจ่ายแบบ6งวดก็งวดละ388เหรียญแล้วก็แบบ D12 ก็คือจ่าย12เดือนแบ่งจ่าย12เดือนละ249เหรียญนี้ค่ะหรือว่าจะใช้ Paypal ได้นะคะ แล้วก็หรือว่าบัตรเครดิตได้ก็แนะนำเลยค่ะไม่ว่าคุณจะออลองใช้วิธีที่เมออธิบายมาเมื่อกี้ก็นี่ค่ะใช้ฟรีได้3เว็บไ,ได้3เว็บไซต์นะคะถ้าเป็นฟรีเนี่ยสมเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกว่าไม่จำกัดด้วยว่าใช้ได้ใช้กี่หน้ารู้สึกว่าไม่จำกัดด้วยใช่ไหม a n a l y t i c products ถ้าจะไม่ผิดก็ใช้ได้ก็ลองดูค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องใส่บัตรเครดิตด้วยนะเนี่ยค่ะ no credit card required limited time offer ก็สนใจลิงก์อยู่ใน description นะคะแต่ถ้าคุณอัปเกรดเป็น Pro เป็น lifetime อัปเกรดเป็นอัปเกรดเป็นใช้ก็ได้หมดแล้วก็เลยนะคะรวมถึงสินค้าที่ทาง r r u u p u n n e l s ก็จะเพิ่มเติมในอนาคตด้วย แล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดเนี่ยก็เมย์ก็มีโบนัสก็คือเป็นคูป,ปองส่วนลดมูลค่า5,000บาทสำหรับใช้ใช้ทีเ่เว็บไซต์ของเมย์มีสินค้าอะไรก็ได้หมดทุกสินค้านะคะท,ทุกคอร์สได้ทุกคอร์สทุกสินค้ามูลค่า5,000บาทก็หลังจากที่ชำระเงินแล้วก็ช่วยติดต่อมาทาง Facebook Fanpage แล้วก็ส่งข้อความลับมาแล้วก็พว อาทั้งสง่งเบสเซตมาด้วยหรือว่าจะแค่แบบส e ่งอีเมลมาจะได้ไม่จะได้เช็คได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ5,000บาทก็เลือกสินค้าได้ตามสบายเลยนะคะสินค้าไหนก็ได้ก็คิดว่าวันนี้คงมีแคน่นี้ก็หวังว่าวิดีโอวันนี้จะมีมประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่างที่บอกกรุ๊ปฟัน e นลรีบสมัครเลยทำให้เสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิน้นถึงคุณงบน้อยหรือว่าไม่ไม่อยากจะจ่ายเงินแบบอัปเกรดเนี่ย คณก็สามารถที่จะใช้วิธีที่เมย์แนะนำมานะคะโดยการใช้กรุ๊ปเพจเจกอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือใช้สายแอปฟอร์มแล้วก็เป็นออฟอินเป็นไลนิ g งเพจแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะวิดีโอแบบนี้ก็ทำได้นะคะทีนี้ถามว่ามีจะมีคอร์สสอนไหมธุรกิจโมเดลที่เมย์แนะนำมาเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าสอนนี่ก็ราคาก็บอกว่าก็ต้องขอบอกก่อนว่าไม่ถูกอาจจะประมาณห้าหกพัน 6,000บาทขึ้นไปค่ะเพราะว่าต้องแบบมีหลายขั้นตอนมากเพราะว่าจะไม่ใช้สอนการใช้ Group f u n เนลสอย่างเดียวนะคะมจะสอนการใช้ get r e s p o n s ด้วยการ set email automation แล้วกออ็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะคือไม่ไม่อยากจะอัปเกรด Group f u n เนล s เนี่ยอยากจะใช้ Group เพจจอย่างเดียวเนี่ย ก็ใช้ได้3มเว็บไซต์แล้วก็รู้สึกว่าจะใช้ไม่โดยไม่จำกัดจำนวนหน้าถ้าคุณต้องการจะใช้เทคนิคนี้ในการทำวิดีโอเนี่ยทำได้แต่ว่าคุณก็จะต้องลงทุนในเรื่องของ a u t o r e ีสปอนเดอรอย่างที่บอก get response ถ้าเป็นเวอร์ชั่น get response pricing ให้ดูหนึ่ง uh, ก็จะมีอันนี้ราคา ของเมย์ใช้อันนี้นะแล้วก็จะเป็นอของเมย์จ่ายแบบสองปียี่สิบี่เดือนก็จะได้ลด30มสิเอร์เซนตถ้าเป็นก็มาดูว่าถ้าเป็นมันรีก็เธอจ่ายราคาสี่สิบเก้าเหรียญต่อเดือนถ้าจ่ายทีเดียว12เดือนก็ได้ลดสิบ0เอร์ซสสิบเหรียญแล้วก็ยี่สิสี่เดือนลดส0มสิเซจาก4 9เก้าเป็นส4สี่เหรียญ30สิก็แบบได้ลดเยอะมากก็แนะนำแบบนี้ก็อย่างที่บอกเนี่ยคะ่ะ ก็ม่ก็สงสัยนะคะว่าอันนี้เขาบอกว่า unlimited automation templates ก็แชทกับทาง support ว่าระหว่าง basic กับ plus เนี่ยต่างกันยังไงในเรื่องของ automation เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็น basic เนี่ยใช้ template ที่เขาให้มาได้ก็คือไม่มีประโยชน์สำหรับเราเพราะว่าเราต้องการที่จะเซตเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตรงนี้ค่ะ automation builder ซึ่งได้5 workflows ถ้าคุณสนใจที่จะโปรโมทสินค้าเยอะก็ ก็จะเป็น professional ที่ unlimited automation builder ค่ะทีนี้ในอนาคตถามว่าจะทำจะสอน g r o u p funnel s ไหมจะทำวิดีโอสอนที่ y t u t u ไหมก็ไม่แน่ใจนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะสอนภาษาไทยหรือเปล่าแต่ว่าภาษาอังกฤษทำแน่นอนเพราะว่าโปรโมทสินค้านี้ก็คือจะทำ full time หลายเดือนอยู่นะคะสินค้านี้เพราะว่าอย่างที่บอกโอกาสในการทำเงินมีอีกเยอะนะคะเกิดว่าคุณเริ่มทำตอนนี้ ก็คือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างน้อยอีก2-3ปีข้างหน้าเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในเออขอขอลืมลืมบอกนิดนึงในเรื่องของ g r o f i n e l s e ต n นนี้อยู่อยู่ในช่วงเบตาก็คือในอยู่ช่วอยู่ช่วงในการพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่ค่ะบางบางอย่างก็อาจจะแบบอ,อาจจะไม่เวิร์กอาจจะคลิกหลายครั้งหน่อยกว่าจะเวิร์กก็คือเป็นช่วงเบตานั่นเอง ก็พยายามให้ใจยเย็นแนะนํา้ให้ใจยเย็นเพราะว่าถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้จ่าย1 3ึ่ก็7ทีเดียวก็ไม่ต้องจ่ายละเดือนเมื่อเปรียบเทียบกับเซอฟต์แวร์อย่างอื่นนะคะก็จะต้องจ่ายรายเดือนนะคะเกเหรียญต่อเดือนก็คือ คือว่าคุณต้องการโปรโมตส,สินค้าบอกว่าลองเทอมคณจะต้องจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนนะคะหลังต่อจากนี้ไปเป็นปี2ปี3ปี5ปีก็บวกไปก็คือบอกว่าตนตนค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะนะคะ97เหรียญ US ต่อเดือน,น่ะแต่ว่าคณถ้าคุณใช้ r r o f f n n n ์เนี่ยก็จ่ายไปเลยทีเดียว1397ซึ่งเมย์ก็จะใช้ซึ่งเมย์จ่ายไปแล้วนะชำรับไปแล้วก็เป็นเนี่ยคะ่ะเ,เป็น Pro Version ก็ใช้ได้หมด ถ้าคุณพอมีงบแนะนำเลยค่ะ197ถึงจะมีงบงบ,งบน้อยก็เนี่ยค่ะอย่างนี้ก็ยังถูกนะคะถึงจะจ่าย249ในเวลา12เดือนเมื่ออาจจะแพงกว่าออปชันแรกออปชันดีวันเนี่ยแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไงก็ถูกกว่าในการเปรียบเทียบกับต้องจ่าย97เหรียญต่อเดือนทุกเดือนทุกเดือนเอนป็นเวลา4ปี5ปี10ปียังไงก็ถูกกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดว่างบน้อยก็แนะนําแบบนี้เลยถ้าเกิดพอมีงบก็จ่ายแบบนี้ ก็คิดว่าก็คงมีตอนนี้นะคาเกิดว่าสนใจอย่างที่บอกอถ้าคุณก็ลิงก์จะอยู่ใน description น, Des นะคะก็มี free version ก็มีแล้วก็จะมีอีกลิงก์หนึ่งสำหรับคนที่ต้องการอัปเกรดนะคะก็จะมีให้แล้วก็มีลิงก์ในการใช้สำหรับ get response ก็มีสมัครฟรีนะคะ get response สมัครฟรีแล้วก็ ไม่ต้องใส่บัตรเครดิตเหมือนกันนะคะใช้ได้ฟรี30วันแรกก็ลองใช้ดูถ้าคุณสนใจ email automation ที่ YouTube มีสอนเยอะนะคะก็ลองดูรู้สึกว่า get response จะมีทิเทรียของเขาด้วยตรงนี้ค่ะไม่ต้องใส่บัตรเครดิตใช้ได้30วันแล้วก็ c a n เซลเองไปที่ตรง b i l ล i n g ก็ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกเพราะว่าเราไม่ต้องใส่บัตรเครดิตเนี่ยแล้วก็ พอ30วันพอใกล้จะถึง30วันเขาจะอีเมลมาบอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะอัปเกรดก็นี่ค่ะใส่บัตรเครดิตแต่ว่าตอนสมัครก็ใช้ได้ฟรีเลย30วันก็ไม่ต้องใส่บัตรเครดิตค่ะก็หวังว่าวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็ไม่รู้ว่าคนจะมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างที่บอกอ่าโมเดลที่เมย์สอนเมื่อกี้ก็เป็นโมเดลเดียวกับคนที่ทำเงิน7หลัก US ต่อปีก็คือเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาก็ใช้ YouTube ในการโปรโมตสินค้าแล้วก็ใช้อีเมลมาเก็ตติงนะคะพวกอีเมลออโตเมชันก็ทำเงินได้แน่นอนคะเจ็ดหลักตออ่อปีเกิดว่าคุณสนใจยังไงก็ลองหาข้อมูลดูมันไ,ไม่แน่ใจว่าจะมีคอร์สสอนไหมแต่ถ้ามีก็ราคาอย่างน้อยก็อย่างต่ำหกพันบาทอะ,ะเพราะว่าต้องสอนแบบหลายอย่างมากแล้วก็จะต้องให้สปอร์ตแล้วก็คือแบบเทคนิคออะไรทุหลายหลายอย่างอะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ที่ติดตามไว้ผู้หนึ่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ